ผู้ชมคะอีกเพียงแค่1วันมันก็จะถึงวันที่คู่รักหลายคนรอคอยนั่นก็คือวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่ค่ะวันวาเลนไทน์วันที่ดอกกุหลาบผลิบานไปทั่วโลกอะค่ะอันนี้เจก็พูดด้วยน้ำเสียงปกตินะคะไม่ได้ว่าจะอิจฉาหรือว่าอารมณ์เสียอะไรใครนะคะเอาล่ะค่ะในเมื่อวันแห่งความรักมันใกล้เข้ามาแบบนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเจก็เลยมีคำถามมาถามนักแสดงแต่ละคนว่าถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรคะใครจะฟังก็แล้วแต่เจขอปิดหูก่อนแค่นี้นะถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรใช่ไหมครับข้ออื่นไหมฮะข้อนี้หนักมากเลยเจ็บมากมากอันเรียกแฟนว่าไข่ย้อยแล้วกันค่ะเพราะว่าคือชอบเรื่องเพื่อนสนิทมากแล้วแบบตัวเองจะคิดว่าตัวเองเป็นดากันดาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยอยากเรียกเขาว่าไข่ย้อยไข่ย้อยถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าตัวเธอว้าวตัวเธอทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไหมไปไหนไหมตัวเธออะไรไหมตัวเธอตัวเธอตัวเธอเรียกอะไรก็ได้ที่ดูติงตองเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็แบบบูบีบีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแบบบีบูอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกไปเรื่อยแบบเวลาออนถ้ามีแฟนก็แบบง้องแงงอ่ะจะเรียกงูมีมีหนิงลิงงูมีมีหนิงลิงพี่ลาถ้ามีแฟนผมจะเรียกแฟนว่าอีหลิม What? เอาติ๋มกับอีล่ามารวมกันก็เรียกว่าอีหลิมดีกว่าพี่รักจ้าอีหลิม ถ้าเป็นแฟนแบบดูหวานๆเด็กๆน่ารักแบบว่าคุณหมูคุณหนูอะไรอย่างงี้แต่ถ้าแฟนแก่ๆหน่อยก็ลุงอะไรอย่างเงี้ย คุณลุงผมจะเรียกแฟนว่าอะไรใช่ไหมครับที่มีเรียกชื่อผมก็จะเรียกว่าเองครับผม เพราะว่าคำว่าเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเพื่อนๆกันไง What?แต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาไปเจอคนข้างนอกอะเรียกเองเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นแฟนเราไงถ้าสมมติว่าเป็นตานะคะตาก็จะเรียกว่าข้าค่ะเองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะอินกระแสละครเรื่องบางระจันค่ะถ้าตามีแฟนตาก็จะเรียกว่าข้าเองนะนี่ถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรมันแล้วแต่แบบคาแรคเตอร์ของแบบตัวแฟนด้วยนะถ้าสมมติว่าแบบมีแฟนอ้วนก็จะเรียกว่าอ้วนถ้าสมมติว่าแบบมีแฟนแบบดูน่ารักคิคุก็จะเรียกเบบี้อะไรอย่างงี้อะไรนะคะถ้าเกิดว่ามีแฟนอาตุ๋ยจะเรียกแฟนว่าอะไรก็แฟนใช่ไหมล่ะเป็นคนพิเศษเราจะเรียกเขาว่าหวานตันตันเจี๊ยบเพราะว่าแฟนเราก็น้ำตาลต่ำไว้กว่าแล้วถ้าไม่หวานจะอะไรอีกล่ะอ้าวหวานมาแล้วเหรอมาเร็วมาจ่อเลือดตรวจน้ำตาลเร็วคำที่ว่าจะใช้เรียกถ้าว่ามีแฟนนะครับก็จะเรียกว่าเตงเตงทำอะไรอยู่อะเตงเตงอยู่ไหนเนี่ยเราคิดถึงเตงนะนี่ถ้าบินไม่ได้บินไปแล้วเตงเตงจ๋าถ้ามีแฟนเหรอคะก็คงเรียกจะได้ดูเป็นอะไรเงี้ยให้มันดูแบบไม่ได้หวานเพราะเราเป็นคนแบบไม่ได้หวานแล้วก็อาจจะไม่ออกแนวแบบตลกหน่อยไอ้ตู้หมดนะไอ้ตู้หมดนะสับผมเนี่ยคงจะเรียกว่าสีนะครับผมเพราะว่าจะได้แบบว่าดูเป็นแม่สีบ้านแม่สีเรือนไง wow. สีทำกับข้าวให้กินหน่อย huh? สีล้างห้องน้ำหรือยัง สีให้อาหารปลาหรือยังสี สีถูพื้นด้วยสี โอ้ย โดนสีทิตีเลย จริงๆผมว่านะการเรียกชื่อเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงช่วงแรกก็จะเรียกว่าตัวเองว้า wow. วถัดมาก็จะเรียกว่าพี่รักถัดมาก็เรียกว่าเบบี wow. 2ปีก็น่าจะเป็นคำที่โตแล้วนะเขาเรียกว่าคุณหยิบนู่นให้หน่อยสิคุณหยิบนี่หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าเกิดว่าคิมมีแฟนนะคะอยากจะเรียกแฟนตัวเองยังไงคิมมั่นใจว่าแฟนของคิมอ่ะต้องไม่ตัวเล็กกว่าคิมค่ะ What? ยังไงก็ต้องตัวใหญ่กว่าคนเดียวค่ะต้องใช่นะคะคือจะเรียกว่าไอ้อ้วนนะคะทำไมหมากอ้วนเหรอ